แล้วสิทธรธา,าเนี่ยก็ได้ทบทวนนะครับบอกว่าสิทธรถา,าตอนเป็นเด็กสิทธรถา,าชายชะกันและสิทธรถา,าผู้ชราเนี่ยได้แยกจากกันเพียงแค่เงากั้นนะฮะไม่ได้แยกขาดจากกันจริงๆชีวิตก่อนเก่าของสิทธรถา,าไม่ได้อยู่ในอดีตความตายและการที่เขาจะกลับสู่พรหมมันก็ไม่ได้อยู่ในอนาคตไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรเป็นทุกสิ่งคือความจริงและ อยู่ในปัจจุบันอันนี้นี่คือสุดๆเลยนะฮะแต่การที่จะเข้าใจาประโยคนี้เนี่ยที่ที่สิทธรถาะาทบทวนนะฮะอาจจะอาจจะลองฟังประโยคนี้ของวาสุเทพดูนะครับวาสุเทพพูดถึงแม่น้ําครับเขาบอกว่ามีแม่น้ําอยู่ทุกที่พร้อมๆกันมีอยู่ที่ต้นน้ําที่ปากน้ําที่น้ําตกที่ท่าน้ําในสายน้ําในมหาสมุทรบนภูเขา และทุกทกที่ปัจจุบันคือปัจจุบันไม่ใช่เงาของอดีตไม่ใช่เงาของอนาคตฟังแล้วงงหนักเข้าบอีกนะฮะผมชอบสองวักนี้มากนะครับก็คือว่าวาสุเทพเนี่ยพูดถึงแม่น้ําแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วแม่น้าอะ่ะมันมันคือทุกอย่างเลยมันอยู่ในทุกที่นะฮะเราเห็นแม่น้ําเนี่ยเพียงแค่แม่น้ําที่ปรากฏตรงหน้าของเราแล้วเราก็ลืมไปว่าจริงๆมันเป็นแม่น้ําสายเดียวกับที่มันไหลลงมาจากตาน้า มันเป็นแม่น้ําสายเดียวก,กันกับที่อยู่ที่น้ําตกนะฮะแล้วก็เป็นแม่น้ําสายเดียวกันเนี่ยกับที่มันไหลไปตามคูคลองต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแม่น้ําแต่เรามักจะเห็นแม่น้ําเนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแม่น้ําเท่านั้นเองสิทธรัฐะเลยสะท้อนให้ฟังว่าชีวิตก็เหมือนกันนี่นาะเราเห็นชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราอาจจะบอกว่าตอนเนี้ยไอเอตอนนี้เนี่ยมันเป็นไอเอแบบนี้นะฮะ แต่จริงๆแล้วก็ไอเอตอนเด็กเคยเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีนะครับในมิติชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคือสายน้ําเดียวกันนะครับตอนที่เราตายไปมันก็ยังอยู่ในสายน้ํานี้ด้วยเช่นกันแต่จริงๆคํากล่าวนี้มันลึกไปกว่านี้อีกนะฮะก็คือมันบอกว่าตัวเราเองก็ไม่มีะฮะเพราะว่าเราอยู่ในสายน้ําที่มันใหญ่ไปกว่านั้นอีกใช่ไหมครับก็คือ มันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสายน้ําแต่พอเราไปถ่ายภาพว่าเราเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้านะฮะเป็นเนี่ยนายสราวุธิทิงสวัสด์อะไรแบบเนี้ยนะ <laughs> นั่นก็แปลว่าเราแยกขาจากสักจธรรมเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะเราไปหยุดแม่น้ําไว้ซึ่งมันไม่จริงแม่น้ํามันไหลตลอดเวลานะครับ แล้วการเห็นสิ่งนี้เนี่ยมันบอกอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะนําไปสู่จุดที่ที่พีคมากนะฮะก็คือเขาบอกว่าน้ําเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ํานะฮะแต่ว่าเป็นเสียงของชีวิตเป็นเสียงของภาวะที่เป็นอยู่เป็นเสียงของสิ่งที่จะต้องเป็นอยู่ตลอดการผมว่าอันนี้ก็ลึกนะฮะก็คือว่าชีวิตมันก็คือการไหลนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ชีวิตด้วยแต่มันคือสพรพพิสินเนี่ยมันคือการไหลไปไเรื่อยๆนะครับ ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกชีวิตมันจึงไม่อาจที่จะทําลายนะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันเป็นนิรันด์โดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแค่มันไม่เป็นนิรันด์เพราะเราขอหยุดไว้ที่ชีวิตเรานะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าตัวตนของฉันเนี่ยมันสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็จะหวงนะฮะแล้วก็ไม่ยอมให้มันเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับมาถึงฉาก